ากเข้ามาอันที่สองคือดันออกไปข่วนจิกก็คือมาเสิร์ฟปกติจะเป็นลักษณะอย่างนี้การดันออกไปเนี่ยหรือว่าจิกเนี่ยแต่สังเกตผมนะเขาเตะมาไม่ใช่เรายืนตรงๆนะเตะมาปึ๊กเราเจ็บนะเพราะเขาไม่เตะเบาอย่างนี้เขาเตะจริงๆเขาเตะปากเพราะฉะนั้นตอนเตะเข้ามาสังเกตขาผมนะบิดเอวนิดนึงเพื่อแรงกระแทกมาเนี่ยเราสลายไปนิดนึงแล้วตัวเราขยับมานิดนึงไม่ใช่ยืนเฉยๆหรอปึ๊บรับอย่างนี้นะล่วงเลยนะครับเอาใหม่เตะใหม่พออย่างนี้เสร็จปึ๊บถ้าเป็นหมัดเสือที่เขาทำเนี่ยดูขาข้างขวานะฮะไปพร้อมกับมือเสร็จแล้วก็โป้งคือยังไงก็ได้คือทำให้ล้มไงคือคนเราเตะมาปุ๊บนี่คือการใช้หมัดเสือพื้นฐานเตะอีกทีนึงเสร็จแล้วมันก็มีท่าแก้เอาหมัดเสือท่าแก้หมัดเสือคือมันจะให้กระเรียนเดี๋ยวผมทำช้าๆนะผมเตะไปแล้วเดี๋ยวน้องก็จะใช้หมัดเสือทำผมปึ๊บวิธีทำเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมือข้างเดียวขาเนี่ยเราปัดอย่างนี้นี่อันนี้เหมือนกับกันเอาไว้ละส่วนมือข้างนี้เนี่ยทำเป็นกระเรียนแทงไปที่ลูกตาแทงไปที่คอพอเราแทงที่ลูกตาปุ๊บเนี่ยเขาปล่อยขาแน่นอนหรือว่าอีกอันหนึ่งของโอกินาวะของกระเรียนขาวเนี่ยพออย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาตีศอกเข้าไปก็ล่วงเหมือนกันอันนี้ก็ล่วงเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ